ซาร่าแอดจอแดนดูโอคู่ใจเพลง TIGERZ พักงานเพลงไป8ปีเต็มล่าสุดนักร้องสาวซาร่านลินโฮเลอร์หวนจับไม้อีกครั้งคงหนุ่มรู้ใจแอดจอแดนแอดจอแดนดีกรีแรปเปอร์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์จากอเมริกาเปิดตัวในนามวง Jungle City ภายใต้สังกัด ENLIGHTM NLIM กับเพลง TIGERZ Tiger ที่ทั้งคู่ทำเองร้องแต่งกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและภาษาไทยซาร่าเผยว่าเพลงทีดมาจากเพลงที่เป็นจุดเริ่มต้นของปีเสือเชื่อว่าทุกคนมีเสืออยู่ข้างในแต่งมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองและทุกคนในช่วงเวลาที่ทุกข์ใจและอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้ฟังรวมถึงให้คนต่างชาติเข้าใจด้วยส่วนการทำงานกับดูโอแค่ใจซาร่าเผยว่าได้รู้จักกับแอดโดยบังเอิญหลังจากที่ได้รู้จักกันก็รู้ว่าเขาเป็นนักร้องแรปเปอร์และเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้ศิลปินอเมริกาพอเขามารู้ทีหลังว่าซาร่าก็เคยเป็นนักร้องที่เคยเดบิวต์ที่เมืองจีนมาก่อนก็เกิดความคิดถึงในการทำเพลงที่สามารถทำกันเองได้เลยลองมาทำเพลงด้วยกันและเห็นว่าไอเดียการทำเพลงความแตกต่างมีความลงตัวสามารถเติบโตต่อไปในตลาดต่างประเทศได้เลยเลือกเพลงทิดเป็นเพลงเปิดตัวของเราฝากเพลง TIGERZ ด้วยนะคะติดตามฟังเพลง TIGERZ ได้ทาง มดดำลั่นกูงงไพรวันจักว่ายเธอเดี๋ยวนี้เรียกคุณแม่ขอบคุณเขื่อนแรงบันดาลใจน้ำพริกขายดีมากถอดจีวรมาใส่ชุดไทยมดดำลั่นกูงงไพรวันเมื่อก่อนฉันว่ายเธอเดี๋ยวนี้มาเรียกคุณแม่ขอบคุณขื่นแรงบันดาลใจมดดำคชาภาต้อนรับการกลับมาในรายการแฉไพรวันวรรณบุตรเดินทางจากบ้านจันทบุรีมาในชุดไทยผ้าถุงชุดไทยสวยไปอีกหลังจากเจ้าตัวออกมาโปรโมทขายน้ำพริกกับหมูป้าอารีซึ่งเป็นญาติทำเองการันตีความอร่อยขายดิบขายดีออเดอร์ 5,000 กระปุกยังทำไม่ทันนั้นแต่ที่ฮือฮากว่านั้นคือฉายาแม่แพร2แผ่นดินกับลูกหญิงไทยสวมสบายผ้าถุงหรือลูกสวยสวยยั่วยั่วนั่งกระโจมอกขูดมะพร้าวโดยไพรวันยอมรับว่าฟีดแบ็กมีทั้งคนชมและคนด่าประปรายถามว่าประกาศตัวเป็นอุบาสิกาตัวจริงแล้วไพรวันกล่าวว่ามันเป็นกึ่งคอนเทนต์และกึ่งรสนิยมของเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อเราสึกออกมาแล้วอยากลองสวมใส่อะไรที่เราไม่เคยใส่บ้างนุ่งกางเกงก็นุ่งแล้วตอนสึกออกมาก็ใส่สรงแล้วเปลี่ยนมาใส่ผ้าถุงบ้างจะเป็นไรตอนนี้กลับไปดูแลแม่ที่จันทบุรีจากที่ป่วยรักษามะเร็งไพรวันกล่าวว่าล่าสุดตรวจค่าเลือดไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วเป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดของการได้สึกมาแล้วไม่สูญเปล่าได้กลับมาดูแลแม่แล้วแม่มีกำลังใจจนสู้กับโรคร้ายหายสึกมาได้7เดือนจาก18ปีที่อยู่ในผ้าเหลืองคอนเทนต์แน่นไพรวันยอมรับว่าตอนเป็นพระก็เป็นพระที่ไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วไม่ชอบติดกับวิธีคิดที่เป็นกรอบสึกมาใส่แบบนี้ก็สนุกดีมีความสุขที่ได้แต่งโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้แต่งแบบนี้24ชั่วโมงไลฟ์ขายของก็ยังสอดแทรกธรรมะไพรวันบอกว่าประโยค9ไม่ได้เจือจางไปพร้อมเวลาทาลิปติดตุ้มหูแล้วธรรมะหลุดไปก็ไม่ใช่โดยเขื่อนเคโอติกมาเตรียมออกรายการแฉในเบรกต่อไปได้มาเจอกับไพรวันโดยไพรวันบอกเลยว่าพี่เขื่อนคือไอดอลดิฉันเลยเราเคยคุยกับพี่เขื่อนตอนเป็นพระพี่เขื่อนเป็นแรงบันดาลใจลึกๆให้เรากล้าลุกขึ้นมาแต่งตัวที่เราอยากจะแต่งที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะลองแบบที่เป็นความสุขของเราเขื่อนกล่าวว่าเห็นแล้วยิ้มเลยมีความสุขเวลาใครเป็นตัวของตัวเองอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองรู้สึกว่าเขาต้องแฮปปี้แน่ๆเลยส่งกำลังใจให้เหมือนที่เคยคุยกันปัญหาของใครก็เป็นปัญหาของคนนั้น
เพราะตอนนี้เราก็จัดการปัญหาของตัวเองอยู่โดยมดดำเผยคลิปเรียกเสียงฮาช่วยแม่แพรหรือไพรวันขายน้ำพริกโดยบอกว่าไพรวันถอดจีวรมาใส่ชุดไทยแล้วด้านไพรวันบอกว่าตั้งใจเอาน้ำพริกมาให้คุณแม่เลยมดดำถึงกับลั่นเดี๋ยวนี้เรียกกูคุณแม่เมื่อก่อนฉันไหว้เธอเดี๋ยวนี้มาเรียกกูคุณแม่กูงงมากเธอใส่ผ้าถุงแล้วแฮปปี้ไหมขณะที่ไพรวันบอกเลยว่าแฮปปี้มากเตรียมตัวออฟานเฟิร์สคิวส่งตัวอย่างแรกกลับมาทวงบัลลังก์เด็กนรก13ปีที่รอคอยออแฟนเด็กนรกหนังสยองขวัญสุดคลาสสิกจะกลับมาสร้างความหวาดกลัวอีกครั้งในออฟานเฟิร์สคิวหากพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญในดวงใจแล้วหลายคนคงนึกถึงออฟานหรือออแฟนเด็กนรกภาพยนตร์สยองขวัญแนวจิตวิทยาบอกเล่าเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่รับเด็กสาวจากสถานสงเคราะห์มาเลี้ยงหารู้ไม่ว่ามันจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและในปีนี้เด็กนรกคนเดิมจะกลับมาอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้มาในชื่อออฟานเฟิร์สคิวได้อิซาเบลเฟอร์แมนอิซาเบลฟูเฮอร์แมนนักแสดงคนเดิมหวนคืนสู่บทบาทของเอสเธอร์หญิงสาววัย30ปีมีความผิดปกติของฮอร์โมนทำให้ดูเหมือนเด็กปัจจุบันอิซาเบลอายุ25แล้วแต่เพื่อให้เธอยังคงภาพลักษณ์เป็นเอสเธอร์เด็กนรกทางกองได้ใช้เมคอัพและเทคนิค CG ช่วยลดอายุทำให้เธอยังคงดูเด็กเหมือนเดิมสำหรับออฟานเฟิร์สคิวว่าด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้าของภาคก่อนออฟาน2009เอสเธอร์ได้หนีออกมาจากสถานบำบัดผู้ป่วยจิตเวชแล้วเดินทางไปอเมริกาโดยแอบอ้างเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีที่หายตัวไปเมื่อ4ปีก่อนจากนั้นเธอเริ่มแผลงฤทธิ์และแสดงพฤติกรรมแปลกๆทำให้ผู้เป็นแม่ของบ้านหลังนี้ต้องปกป้องครอบครัวสำหรับแฟนๆที่รอชมก็เตรียมตัวให้พร้อมออฟานเฟิร์สคิววางคิวฉายในโรงภาพยนตร์และพารามัลพลัสพารามัลบวกในวันที่19สิงหาคมนี้ปล่อยเลขเด็ดแล้วออมสกาวใจจัดให้งวดนี้3ตัวตรงๆแจกรวยแจกโชคแฟนๆปล่อยเลขเด็ดแล้วออมสกาวใจจัดให้งวดนี้3ตัวตรงๆแจกรวยแจกโชคแฟนๆแบบเต็มไม่มีกักลองเข้าไปส่องเลขลุ้นงวดนี้หลังจากหายป่วยออกจากโรงพยาบาลดาราสาวออมสกาวใจก็คงน้องจอมทับแจกเลขเด็ดในงวดวันที่1กรกฎาคม2565ให้โชคให้เลขแฟนๆแบบเต็มไม่มีกักโดยงวดวันที่1กรกฎาคม2565น้องจอมทับวาดภาพผลงานศิลปะที่ซ่อนตัวเลขมาแจกโชคแฟนๆพร้อมระบุว่าจอมทับบอกขอกระดาษหน่อยจอมทับจะวาดรูปแม่อ๋อมรีบหยิบเลยก่อนเขียนเลขทั้ง2ตัว3ตัวแจกแฟนคลับให้ได้ลุ้นล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2565ถึงคิวแม่อ๋อมสกาวใจจัดเลขแจกเลขให้แฟนคลับบ้างงวดวันที่16กรกฎาคมนี้แม่อ๋อมเลยลองเลือกซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับกองสลากพลัสแต่แฟนคลับหลายคนต่างโฟกัสไปยังตัวเลขที่แม่อ๋อมเลือกและหาอยู่เมื่อซูมดูชัดๆพบว่าแม่อ๋อมกำลังซื้อเลข3ตัวอย่าง760งวดนี้แฟนๆเลยไม่พลาดที่จะขอร่วมโชคลุ้นโชคด้วยกับเลขนี้โดยอ๋อมโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าระหว่างรอน้องกระดิ่งเข้าไปเล็งเลขในแอดคองสลักพลัสสักหน่อยใกล้ละละคองสลักพลัสกองสลักพลัสThank you.